ครับท่านผู้ชมรายการนูดฟอร์ไลท์นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมสมบัติทองเงินนะครับผู้บริหารศูนย์การค้าโพประทับช้างแต่วันนี้มาเยี่ยมเยือนพี่รุธนะที่จังหวัดชัยนาทที่อำเภออำเภอเมืองเลยนะวันนี้โอกาสดีนะที่จะได้ชมพื้นแปลงที่สวยที่สุดนะวันนี้แล้วก็ผลผลิตที่เยอะนะข่าวว่าเก็บวันเดียวได้1ตันกับอีก500โลนะครับแล้วมารู้จักกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวเลยกิตพรพ่อตะเกียบครับผมกิตพรครับครับกิตพรหรือเรียกสั้นๆว่าพี่รุธนะวันนี้นะได้รับเกียรติจากพี่รุธนะมาแนะนำนะเกี่ยวกับการทำแตงเรียกแรกแตงกรอบนะแตงกรอบบ้านผมเรียกแตงกรอบแตงสวยครับแตงนี่แตงสวยนะแตงสวยอยากสอบถามตอนแรกเลยนะตอนแรกที่พี่รุธนะเรียกพี่รุธดีกว่าเนาะครับรู้จักกับนูดฟอร์ไลท์ได้ยังไงฮะตอนนี้จาก YouTube ครับผม YouTube ดูในรายการ YouTube นะตอนนี้เทคโนโลยีนะครับไม่ต้องมีทีวีแล้วมี YouTube ลงได้เลยนะครับว่าแตงนะครับผมติดแตงที่ได้ออกมาตามความต้องการหรือเปล่านะพี่รุธก็ได้ติดตามเรื่อง YouTube ก็เลยมาทำที่นี่นี่กี่ไร่ครับเนี่ยไร่3งานครับไร่3งานครับตอนนั้นที่เจอครั้งแรกเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรครับปัญหาคือสายน้ำหยดมันตันแล้วก็แตงไม่เจริญเติบโตแล้วก็เลยครับเลยหาวิธีว่าจะใช้ยาตัวไหนจะช่วยให้แตงมันทันอายุการเก็บเกี่ยวก็เลยดู YouTube มาเลยลองรูดโฟไลท์ตัวไหนรูดโฟไลท์มีตัวนี้ทั้งหมดเลยป่ะครับทั้งหมดครับมีสูตร1นะนูดฟอร์ไลท์สูตร1นะแล้วก็สูตร2แล้วก็จะมีคุกปุ๋ยด้วยนะครับนี่คุกปุ๋ยนะครับแล้วก็จะมีตัวเคียร่านะครั้งแรกที่ใช้นี่ใช้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับพอฉีดเข้าไปแล้วสัก3วัน3วัน2วันครับ3วันเขียวยอดเดินยอดอวบเห็นเลยครับเดี๋ยวเห็นรูปนะอินเสิร์ตมานะครับยอดว่าที่มาเก็บข้อมูลเพราะว่ามันขาดปุ๋ยอยู่แล้วนะครับขาดปุ๋ยมันจะไม่จะเหลือตัวพอได้ตัวนี้ไปปุ๊บยอด3วันเห็นผลเลยท่านผู้ชมครับ3วันเท่านั้นเองนะเห็นผลเลยนะครับแล้วก็ใช้เก็บเกี่ยวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ถ้าเกือบเทียบ 100% ก็จะอยู่ประมาณ90โอ้90หลังจากที่แตงเสียหายนะใช่เพราะแตงเสียหายแตงเสียหายนะได้แตงนี่เกี่ยวต้นยอดนี่พับออกมานอกขายแล้วนะพับเลยเหี่ยวเลยใช่นะฮะพอใช้นี่ไปปุ๊บ3วันปึ้งขึ้นมาเลยนะครับตอนเก็บเกี่ยวได้เลย 90% โอ้แล้วตอนนี้ถามว่าทำรอบ2แล้วรอบ2ครับรอบ2รอบ2เดี๋ยวขอแนะนำชัดๆในวิธีการใช้รอบ2เกี่ยวกับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับวิธีใช้ผมคือแตงออกใบจริง2ใบหรือว่า10วันนะ10วันใช้สูตร1เคล่าคุกปุ๋ย5 cc ส่วนคุกปุ๋ยนี่ผมใช้ไปช้อนหนึ่งช้อนผสมน้ำผสมน้ำ20ลิตร20ลิตร6วัน6วันเพราะแตงเป็นพืชอายุสั้น6วันฉีดทีนึงพอได้18วันก็สูตร2สูตร1สูตร2สลับกันผสมกันเลยอ๋อผสมกันเลยนะครับสูตร1สูตร2เคล่าคุกปุ๋ยทีนี้เราย่นต่ำลงมาจาก6วันจะเหลือ5วันฉีดทีนึงเพราะแตงช่วงทำยอดทำดอกทำใบแล้วแล้วมันออกดอกไวไหมครับระยะออกดอกไวขึ้นไหมครับถ้าช่วงออกดอกอยู่ที่18วันเนี่ย18-19วันพอช่วงแรกความแตกต่างของการเก็บมีดแรกเรียกมีดแรกเป็นยังไงบ้างครับลูกมันเป็นยังไงครับแตกต่างกับที่อื่นไหมครับเอาทีละอย่างมีดแรกถ้าเป็นป่าอื่นจะได้อยู่ที่50 โล 30 โลแต่ของผมนี่ได้300 โลจริงๆ300โลจริงโอ้มีดแรกฟังแล้วคนแรกมีดแรกนะครับนะครับท่านผู้ชมครับมีดแรกลูกยาวสวยด้วยลูกยาวสวยจริงๆลูกเนี่ย5วันขึ้นไปลูกถึงจะสวย5มีดขึ้นไป5มีดแต่ของผมนี่มีดแรก
ดีตั้งแต่มีดแรกนะครับมีคนยืนยันด้วยนะครับมีคำยืนยันนะครับขอแนะนำตัวเลยครับครับแนะนำตัวท่านผู้ชมครับมาเลยใกล้ๆเลยครับมาใกล้ๆเลยครับชื่ออะไรครับชื่อศิลปภาพ่อสัตย์เทียนะคะศิลปภาเล่นพึ่งค่ะพี่พึ่งนะพี่พึ่งเห็นความแตกต่างตั้งแต่แรกก็คือมีดแรกเนี่ยลูกเป็นไงครับก็คือลูกมันจะยาวสวยกว่าของคนอื่นเขาคือถ้าคือปกติเนี่ยคือของคนอื่นเนี่ย 2-3 วันไปแล้ว มันถึงจะสวยแต่นี่คือที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือมันสวยเลยโอ้นี่อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าแตงเกรด A นะโอ้โหแล้วสิ่งสำคัญที่สุดมีดแรกได้300กิโลโอ้โหเยอะมากนะครับอันนี้ยังต้องเก็บยังไม่หมดเลยนะครับนี่ยังคัดแตงอยู่นะฮะหลังจากที่เก็บมีดแรก300โลแล้วเนี่ยขั้นตอนการปฏิบัติท่านปฏิบัติยังไงต่อครับได้ฉีดระยะกี่วันฉีดทิ้งส่วนนี้จะฉีดถ้าแตงเก็บลูกแล้วนะจะต้องต่ำมาอีกจาก5วันก็จะเหลือ4วัน4วันครับเพราะแตงมันต้องออกทุกวันครับมันต้องใช้เหมือนใช้อาหารกินของมันทุกวันใช่ครับใช่ครับเคยเก็บสูงสุดวันนึงได้เท่าไหร่ครับกิโลวันนั้นกับตันครึ่งวันหนึ่งนะครับเก็บได้1ตันกับ500โลวันหนึ่งนะครับตันจนคนเก็บบ่นใช่ไหมครับบ่นยังไงบ้างครับบ่นยังไงบ้างครับหิ้วไม่ไหวแล้วหนักเมื่อยเดินเข้าเดินออกหิ้วเมื่อยมากแล้วข่าวว่ามีผู้ที่สนใจแตงมาชมด้วยมีที่ไหนบ้างครับมีบางโพบางโพครับสัพยาแล้วก็ลืมแล้วหลายที่โอ้หลายที่อันนี้มาชมชมเพราะอะไรครับเขาเห็นอะไรบ้างครับเหมือนปากต่อปากเนาะครับต่อปากว่าอันนี้นะครับแตงที่ใช้เป็นฟันนูตฟอร์ไลท์นะครับทั้งสูตร1สูตร2พุกปุ๋ยเทียร่าแล้วได้ผลผลิตแบบนี้นะฮะตอนนี้ยังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับนะฮะยังเก็บเกี่ยววันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ครับดูแล้วคนแบกยังเก็บเห็นเลยครับนักด่าแล้วคนแบกยังอยู่นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปคนแบกที่หลังครับคนแบกเขาเห็นเลยครับนี่แต่คนแบกนั่นครับแต่เขาไม่เชื่อครับครับหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับที่เก็บ20วันนะฮะนี่20วันแล้วนะครับยังมีแตงที่ต้องเก็บเกี่ยวอีกมีแตงสวยเยอะแตงสวยเยอะนะยังแตงสวยด้วยนะฮะแล้วสิ่งสำคัญปลอดสารด้วยนะครับกินได้ครับกรอบหวานอร่อยครับก็เสียมารยาทนิดหน่อย เป็นธรรมชาติดีครับก็อยากจะให้ฝากนะพี่รุตฝากว่าคนที่ยังไม่เคยใช้สินค้านูตไฟเกี่ยวกับแตงนะฮะแนะนำทุกทีมนะครับฝากกันเนาะครับผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อใครหรอกเฮ้ยทุกอย่างตัวยาที่มาขายผมไม่เคยเชื่อใครผมไม่เคยเชื่อทีนี้มันต้องลองผมเป็นคนเชื่อคนยากครับครับเชื่อยากมากคือพอขายสินค้ามานี่มีแต่ของตัวเองดีแค่นั้นแหละครับนะผมก็เอาทดลองก่อนเลยอันนี้มันต้องทดลองพอทดลองได้ผลปุ๊บเราก็ไม่เปลี่ยนละมีคนมาเสนอด้วยแล้วเมื่อว่าของเราแพงจริงไหมครับจริงครับจริงแล้วพี่รู้ตอบกลับไปว่าไงครับแต่ตัวเนี้ยผมใช้ชุดเล็กชุดกลางนะชุดกลางมัน 3,000 บอกราคาไปเลยครับ3,000กว่าบาทผมใช้ถึงเขาเรียกขอบอันนี้ปลูกขาหนึ่งเรียกขอบผมใช้3ขอบขอบพันกว่าบาทแล้วมีคนมาแนะนำของเราแพงได้ไงถูกไหมครับแต่เราไม่โจมตีของเราใช้นิดเดียวนะครับพี่รุตใช้3-5 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตร25ลิตรก็ได้25ลิตรถ้าใครสะพายเครื่องฉีดยาไหวก็25ลิตรไปเลยมันถูกลดต้นทุนด้วยนะแล้วเพิ่มผลผลิตนะตอนนี้เงินในกระเป๋าพี่รุตเยอะมากนะตอนนี้นะฮะแต่ว่าค่าจ่ายเขาเยอะเหมือนกันการไว้ก่อนนะครับก็อยากจะให้พี่รุตฝากเบอร์โทรของพี่รุตอ๋อครับผมครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับท่านเขตชัยนาทนี่เขตชัยนาทโทรเลย0857742810ครับอีกทีครับ0857742810ครับโทรมาเลยเราบริการนะฮะนี่ครับจะเป็นตัวแทนนะครับที่จังหวัดชัยนาทในอนาคตนะเปิดโมบายที่นี่นะท่านผู้ชมที่รายการนุชโชไลอยู่
สนใจนะครับเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเชิญได้เลยนะครับผมนะสมบัติทองเงิน5รายการตรงจากจังหวัดชัยนาทนะครับเขตพื้นที่นี้อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดชัยนาทครับรายการตรงสมบัติทองเงินผมครับสวัสดีครับ